ฟังซุ้มเสียงแล้วความมั่นใจลดลงกว่าสมัยก่อนมาความมั่นใจนะฮะครับความทุ่มเทไม่ได้ลดลงครับต้องเรียนว่าที่มาอยู่ตอนนี้พันร้อยกว่าวันเนี่ยถ้าถามว่าเทียบกับผมอยู่เป็นผู้ว่านนท์เนี่ยผมว่าอยู่ผู้ว่านนท์มา2ปีเนี่ยรู้สึกจะอยู่แล้วความรู้สึกมันอยู่ไม่เหมือนกับอยู่นี่ร้อยกว่าวันอันนั้นต้องเรียนตามตรงนะว่ามันต่างกันเยอะครับ2วันที่ผ่านมาเนี่ยประชุมถึงบ่ายโมงครึ่งทั้งวันไม่ได้ทานข้าวกันเลยเนี่ย2วันติดกันแล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีอะไรต้องทำเยอะมากเลยมันเหมือนกับเราเป็นผู้บริหารในบริษัทฝรั่งนะครับเขาจ้างเราแพงเราต้องทำงานหนักจริงๆนี่ยกตัวอย่างให้ฟังเพราะฉะนั้นความมั่นใจตอนนี้เนี่ยต้องเรียนว่าพอเราเข้าใจสภาวะแห่งปัญหาพอสมควรแล้วในข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองการพัฒนาของเหตุการณ์ที่ผ่านมาในช่วงตั้งแต่4มกราคม47เนี่ยนะครับมองมาถึงวันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าคณะแพทย์ปัจจุบันเนี่ยนะฮะคณะแพทย์ปัจจุบันเนี่ยคงต้องคอนซัลท์กันทุกวันครับแล้วก็อ่อนตัวตามสถานการณ์พอสมควรนั่นหมายความว่าเราเองมันดูเหมือนไม่ง่ายอย่างที่เราคิดตอนก่อนที่เราจะเข้ามาพอจะนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ต้องหมายความว่าเราคงต้องคุยกันใกล้ชิดมากขึ้นในฝ่ายคณะแพทย์ขณะเดียวกันในพื้นที่นั้นนะฮะความมีส่วนร่วมของสังคมนี่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าอดทนกันหน่อยนึงแล้วก็มองประเด็นตีโจทย์ให้แตกแล้วก็แก้ตรงต้นเหตุของปัญหาเนี่ยแล้วก็กลับไม่ปล่อยผมเชื่อว่าเรามีทางออกที่พอจะเป็นไปได้ครับคือฟังดูเนี่ยงานมันยากขึ้นแต่ว่ากำลังใจเนี่ยไม่ได้ลดลงแต่ว่าต้องทำงานหนักมากขึ้นแล้วก็ต้องตั้งตัวใหม่ประสานใหม่ทำงานใหม่ทั้งหมดนะครับครับตอนนี้ผมมีคุณหมอแวร์อยู่ด้วยตรงนี้เนี่ยคุณหมอแวร์จะมีอะไรถามคุณพนายไหมครับเชิญฮะอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการใช้คนในพื้นที่ครับที่เป็นข้าการนี่เพื่อให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานี้มากน้อยแค่ไหนครับขณะนี้เรียนอย่างนี้ครับคุณหมอข้อที่หนึ่งผมเรียนในสัปดาห์แรกที่มาทำงานผมต้องฟังอ่านเยอะๆนะฮะตอนนี้ทำกันบ้านกันพอสมควรทุกคนก็เป็นนักอ่านกันมากพอสมควรที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่เนี่ยณวันนี้เนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าทางฝ่ายภาคราชการเนี่ยเราถูกรุกทางการเมืองเยอะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตอบโจทย์กันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ตอนนี้พอนโยบายแห่งรัฐปัจจุบันค่อนข้างชัดเจนว่าเราไม่รบกับใครแล้วนะเราอยากจะให้พี่น้องหรือลูกหลานเราเนี่ยที่จะโตตามเรามาจะมาเป็นผู้นำแทนเราเนี่ยเขามีความสุขเหมือนที่ปู่ย่าเรามีความสุขเมื่อสมัย 7-80 ปีที่แล้วนี่คือโจทย์ที่เราตั้งไว้เพราะฉะนั้นถามว่าเราจะทำงานแบบparticipatory management ยังไงเนี่ยก็ต้องเรียนว่าอันแรกคือสภาเสริมสร้างสันติสุขนะครับเรามีสภาเสริมสร้างสันติสุขซึ่งตอนนี้ผมจะลงนามได้ภายในวัน2วันเนี่ยนะครับปรึกษาท่านนายกท่านรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วและพี่น้องในพื้นที่แล้วเนี่ยมาจัดกับทุกภาคส่วนในส่วนหนึ่งแล้วนี่เป็นมันเป็นสภาใหญ่คุยตรงนี้ได้หลายเรื่องและข้อสำคัญคือmandate ของสภาเนี่ยไปถึงขั้นสามารถวินิจฉัยเรื่องสำคัญได้ด้วยเช่นเรื่องของเรื่องของศาสนาในบางประเด็นนะครับนี่ประเด็นแรกอันที่สองในระดับจังหวัดอำเภอทั้งหมดเลยเนี่ยขณะนี้เนี่ยถึงอำเภอแล้วเนี่ยเราจะมีชุดที่ปรึกษาอยู่ประมาณ10คนซึ่งเป็นผู้รู้จริงในพื้นที่ผู้ที่คนเคารพนับถือในพื้นที่อันนี้ก็ตอนนี้ช่วยได้เยอะเลยผมยกตัวอย่างหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการกดดันเจ้าที่ของรัฐเนี่ยไม่ใช่ท่านผู้ว่าไปยืนดูแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มีท่านประธานกรรมการอิสลามท่านช่วยไปให้คำแนะนำว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของศาสนานะทำไมมาอ้างกันอย่างนี้อย่างเช่นที่ปัตตานีกับยะลาก็พูดกันประการที่3เรากำลังบรรดาน้องๆนักบวชเนี่ยจะมีอะไรที่เกี่ยวกับน้องๆคนนี้เราพูดถึงกลุ่มต่างๆเช่นกลุ่มร้านน้ำชากลุ่มร้านตัดผมกลุ่มร้านเสริมสวยนะครับเราให้เขามีส่วนร่วมกับเรายกตัวอย่างเช่นตอนนี้เรามีร้านน้ำชาที่สบต.มันจะมี2วันเราจะเชิญคุยกันจะไม่เป็นการประชุมเป็นรูปเป็นฟอร์มอลเป็นเราจะนั่งคุยกันแล้วฟังเป็นหลักว่าเออมาเล่าสู่กันฟังที่มีปัญหาตรงไหนยังไงอันนี้เราทำกันเกือบทุกสปต.แล้วก็จะเปิดคือมีรายส่งข่าวทั้งโทรศัพท์คนที่ทำงานที่นี่เปิด24ชั่วโมงรับโทรศัพท์กันได้คุยกันได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับคล้ายๆกับว่า
สปตเนี่ยเป็นเพื่อนเก่าคนละหายไป 4-5 ปีถ้าเราสามารถเป็นวาวซึ่งมันไอน้ำอยู่ในท่อได้เนี่ยเราจะเป็นวาวตัวพยายามที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างพี่น้องที่มีปัญหาเราไม่รู้จะไปคุยกับใครเนี่ยไม่รู้จะติดต่อในการประสานงานให้เพราะฉะนั้นเท่าที่ผ่านมา 2-3 เดือนเนี่ยเรื่องยากมันกลายเป็นเรื่องง่ายแล้วก็เรื่องที่ไม่เข้าใจกันเนื่องจากไม่รู้จริงเนี่ยสามารถเคลียร์ได้หลายเรื่องทีเดียวครับครับผมมีเวลาอีกนิดนึงคุณหมอถามครับครับแล้วในส่วนของข้าราชการล่ะครับท่านดูในการครับพอดีเท่าที่เราทราบอำเภอที่เป็นคนแล้วก็เป็นมุสลิมที่นั่นที่เข้าใจพื้นที่พอสมควรประมาณ8ท่านแต่ในขณะนี้เกือบไม่มีเลยครับนอกจากผู้ว่าท่านเดียวนะครับที่เป็นที่นอกเหนือไปจากนี้เท่าที่ทราบนะครับจะมีพยาบาลใดจะไปประจำตามสถานีอนามัยอยู่แล้วนะครับประมาณ50กว่าท่านครับแต่ว่าคนเหล่านั้นบรรจุทั้งที่โดยแท้จริงแล้วเราสามารถบรรจุด้วยวิธีพิเศษก็ได้ครับเพราะพื้นที่ที่มีปัญหาน่าจะใช้มาตรการเหล่านี้มาใช้ได้ครับไม่ทราบว่าในประเด็นเหล่านี้ทางสปตมีนโยบายอย่างไรครับกราบเรียนคุณหมอนะเรื่องทั้งคนในพื้นที่เรื่องการขัดแคลนบางตำแหน่งหลักๆให้เวลากับเรื่องนี้เยอะพอสมควรนะไปนั่งคุยจะเป็นแพทย์สมาคมก็ดีนะครับไปคุยกับทางกระทรวงสาธารณสุขเรื่องของเราจะทำยังไงกับพยาบาลในพื้นที่เขาได้โดยเป็นคนในพื้นที่เราจะหาทุนยังไงสัก 3,000 ทุนภายในเวลา4ปีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คุยกันมากทีเดียวเรื่องเนี่ยมันจะเหมือนระบบราชการไงการใครจะรับสวัสดิ์สามีน้อยเราก็พยายามติดต่อกับทางกรมท้องถิ่นอบต.ได้ไหมอบต.เป็นนายทุนส่งเรียนเขาต้องกลับบ้านอย่างนี้เป็นไปได้ไหมอันนี้พยายามปีผมคิดว่าถ้ารัฐบาลจริงใจอย่างที่เราสร้างแรงจูงใจน่าจะมีมากขึ้นแล้วก็หลักการก็คือว่าถ้าจะได้รับการพิจารณาก่อนนั้นเนี่ยนะครับขอเรียนว่าอย่างเราไม่เคยมีผู้ว่าที่เป็นพี่น้องมุสลิมสามจังหวัดเนี่ยเรามีเป็นครั้งแรกคือท่านผู้ว่าธีระที่จะจะต้องเกิดขึ้นมากขึ้นตามถ้าเราทำถ้าจะพอมีความก็ต้องชื่นชมนะข้อมูลค่อนข้างลึกและก็ยกตัวอย่างตำบลหนึ่งหมอเนี่ยต้องยอมรับความจริงนะครับคะแนนยังถ้าเราจับเด็กม.1เลย